เพราะฉะนั้นถ้ามีประจำเดือนวันแรกวันนี้ไข่ก็จะตกวันนี้ค่ะก็คือวันที่14นับจากการมีประจำเดือนวันแรกไปค่ะแต่ไข่อาจจะไม่ได้ตกวันที่14ตรงเป๊ะเป๊ะเพราะฮอร์โมนกินยาคุมหลังในได้ตอนไหนหลังแล้วจะท้องไหมสวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องพยาบาลแม่จ๋านะคะการคุมกำเนิดมีด้วยกันหลากหลายวิธีนะคะแต่วิธีที่ได้รับความนิยมมากๆเลยนะคะนั่นก็คือการกินยาเม็ดคุมกำเนิดค่ะแต่คำถามนึงเลยที่สาวๆหลายๆคนกังวลนะคะโดยเฉพาะสาวๆที่เพิ่งเริ่มกินยาคุมใหม่ๆหรือว่ากินยาคุมครั้งแรกนะคะนั่นก็คือกินยาคุมเนี่ยเราสามารถหลังในได้ตอนไหนหลังในไปแล้วจะท้องไหมคะแม่จ๋าเรามาฟังคำตอบกันค่ะก่อนอื่นเลยนะคะคำแนะนำสำหรับผู้ที่เพิ่งเริ่มกินยาคุมใหม่ๆหรือเริ่มกินยาคุมครั้งแรกหรือหยุดกินไปนานแล้วแล้วกลับมากินใหม่นะคะที่สำคัญก็คือการเริ่มกินยาคุมเม็ดแรกนะคะให้คุณสาวๆเนี่ยเริ่มกินภายในวันที่1ถึง5ของการมีประจำเดือนจำได้ไหมคะถ้าใครเป็นแฟนคลับแม่จ๋าแล้วฟังเกี่ยวกับการกินยาคุมจะได้ยินประโยคนี้บ่อยมากกินยาคุมกินตอนไหนคะกินเม็ดแรกเมื่อไหร่คะกินเม็ดแรกภายในวันที่1ถึง5ของการมีประจำเดือนค่ะนั่นมันเป็นเพราะว่าสมมุตินะคะสมมุติว่าคุณผู้หญิงเนี่ยมีประจำเดือนวันนี้ก็คือวันที่2นะคะเป็นวันแรกนะคะเป็นคนที่มีประจำเดือน5วันนะคะ1 2 3 4 5คำแนะนำในการกินยาคุมสำหรับคุณผู้หญิงคนนี้นะคะก็คือให้เริ่มกินเม็ดแรกนะคะภายในวันไหนก็ได้ใน5วันนี้ที่มีประจำเดือนยิ่งกินเร็วเท่าไหร่ก็จะยิ่งดีค่ะถ้าเริ่มกินเม็ดแรกภายในวันนี้ก็ได้หรือกินภายในวันที่5นี้ก็ได้นะคะ1ถึง5นี้นะคะถ้าคุณเริ่มกินยาคุมเม็ดแรกภายในวันที่1ถึง5ของการมีประจำเดือนคำแนะนำทางการแพทย์นะคะแนะนำว่าคุณสามารถมีเพศสัมพันธ์แบบหลังในได้ตั้งแต่การที่คุณกินยาคุมเม็ดแรกเลยค่ะไม่ว่าคุณจะกินเม็ดแรกวันนี้หรือวันนี้หรือแม้กระทั่งเป็นวันที่5นี้แต่ต้องกินไม่เกินภายในวันที่1ถึง5ของการมีประจำเดือนนี้เท่านั้นนะคะจึงจะสามารถมีเพศสัมพันธ์แบบหลังในได้ตั้งแต่การกินยาคุมเม็ดแรกนั่นมันเป็นเพราะอะไรมันเป็นเพราะว่าในช่วงที่คุณมีประจำเดือน 1-5 วันนี้มันเป็นช่วงที่ปลอดภัยจากระยะไข่ตกค่ะผู้หญิงนะคะ1เดือนผู้หญิงมีโอกาสตั้งครรภ์เพียงวันเดียวนั่นก็คือวันที่ไข่ตกเมื่อไข่ตกแล้วไข่จะมีชีวิตอยู่ได้24ชั่วโมงเพื่อรอการปฏิสนธิเจอกับอสุจิแต่ถ้าหากว่าครบ24ชั่วโมงแล้วไม่มีอสุจิเข้าไปผสมไข่ของผู้หญิงที่ตกนั้นมันก็จะสลายตายไปค่ะฝ่อไปค่ะนะคะแล้วไข่ตกวันไหนอันนี้คือสิ่งจำเป็นที่สาวๆทุกคนต้องรู้นะคะโดยเฉพาะสาวๆที่ต้องการคุมกำเนิดหรือต้องการมีลูกนะคะต้องนับวันไข่ตกให้เป็นค่ะไข่ของผู้หญิงนะคะจะตกประมาณวันที่14โดยนับจากการมีประจำเดือนวันแรกไปค่ะ1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14เพราะฉะนั้นถ้ามีประจำเดือนวันแรกวันนี้ไข่ก็จะตกวันนี้ค่ะก็คือวันที่14นับจากการมีประจำเดือนวันแรกไปค่ะแต่ไข่อาจจะไม่ได้ตกวันที่14ตรงเป๊ะเพราะฮอร์โมนของเรามันไม่ได้ตรงเป๊ะขนาดนั้นประจำเดือนของเรามันก็ไม่ได้มาตรง28วันเป๊ะๆทุกเดือนเพราะฉะนั้นประมาณการก็คือไข่อาจจะตกเร็วกว่าวันที่คาดการไว้ได้2วันหรืออาจจะตกช้ากว่าวันที่คาดการไปได้อีก2วันก็คือวันที่ไข่ตกก็อาจจะเริ่มตั้งแต่วันที่นี้13 14 15 16และ17 1 2 3 4 5 5วันนี้ถือว่าเป็นช่วงที่อยู่ในช่วงของการตกไข่อาจจะเป็น1ใน5วันนี้วันใดวันหนึ่งก็ได้คือช่วงในการตกไข่ดังนั้นทางการแพทย์ถึงแนะนำว่าถ้าคุณจะเริ่มกินยาคุมให้ปลอดภัยให้เริ่มกินภายในวันที่1ถึง5ของการมีประจำเดือนเพราะอะไรเพราะว่ามันจะได้ปลอดภัยจากระยะไข่ตกถ้าไข่ตกวันนี้เริ่มกินยาคุมวันนี้
แล้วมีเพศสัมพันธ์แบบหลังในแล้วคุณกินยาคุมต่อเนื่องทุกวันมันก็ยังห่างไกลจากระยะไข่ตกค่อนข้างมากใช่ไหมคะกี่วัน1 2 3 4 5 6 7 7วันถึงแม้ว่าคุณจะเริ่มกินยาคุมวันที่5ของการมีประจำเดือนแล้วมีเพศสัมพันธ์แบบหลังในเลยก็ตามก็ยาคุมก็ยังสามารถป้องกันการตั้งครรภ์ได้และบวกกับการที่คุณกินยาคุมต่อเนื่องทุกวันยาคุมก็จะเริ่มออกฤทธิ์ไปเรื่อยบวกกับระยะเวลาในการที่มีเพศสัมพันธ์นั้นค่อนข้างห่างไกลจากวันไข่ตกถึง7วันบวกกัน2อย่างระยะเวลาในการตกไข่บวกกับการออกฤทธิ์ของยาคุมกำเนิดเพราะฉะนั้นจึงแนะนำว่าถ้าคุณกินยาคุมในวันที่1ถึง5ของการมีประจำเดือนไม่ว่าจะเป็นวันไหน1ถึง5คุณสามารถมีเพศสัมพันธ์แบบหลังในได้ค่ะโอกาสพลาดตั้งครรภ์นั้นน้อยมากๆน้อยกว่า 1% ที่ต้องบอกอย่างนี้เพราะอะไรคะเพราะการคุมกำเนิดทุกวิธีไม่ว่าจะวิธีไหนรวมไปถึงแม้กระทั่งการทำหมันไม่มีวิธีไหนที่คุมกำเนิดได้ 100% ค่ะยังมีโอกาสพลาดอยู่บ้างแต่ส่วนใหญ่แล้วก็จะพลาดน้อยมากๆค่ะน้อยกว่า 1% นะคะสรุปก็คือถ้าคุณเริ่มกินเม็ดแรกภายในวันที่ 1-5 ของการมีประจำเดือนคุณสามารถมีเพศสัมพันธ์แบบหลังในได้เลยตั้งแต่กินยาคุมเม็ดแรกค่ะย้ำนะคะต้องเริ่มกินเม็ดแรกไม่เกินวันที่1-5ของการมีประจำเดือนถึงแม้ว่าจะกินวันที่5ก็ยังมีเพศสัมพันธ์แบบหลังในได้ค่ะและที่สำคัญอีกสิ่งนึงก็คือคุณต้องกินยาคุมให้ตรงเวลาทุกวันและต่อเนื่องทุกวันอย่าลืมกินยานะคะการกินยาคุมนะคะสามารถคลาดเคลื่อนได้บ้างค่ะแต่ไม่ควรเกิน2ชั่วโมงยาคุมยังมีประสิทธิภาพป้องกันการตั้งครรภ์ได้เท่าเดิมค่ะคือมากกว่า 99% โอกาสพลาดน้อยกว่า 1% ถ้าปฏิบัติถูกต้องตามคำแนะนำอย่างครบถ้วนนะคะหากมีปัญหาอยากปรึกษาทักแชทเข้ามาพูดคุยกันได้ค่ะแล้วพบกันใหม่นะคะบ๊ายบาย